ประเทศรีลังกาที่ตำบลอุคโตชาวบ้านตำบลน,นี้มีอาชีพทำนาเป็นหลักมีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามอัตภาพชาวนาทั่วไปนายรัตรรันเป็นชาวนาอยู่ที่ตำบลน,นี้เขามีภรยาแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันต่อมาภรยาของรัตรรันล้มป่วยลงแล้วก็มีอาการสุดหนักอย่างรวดเร็ว,รวจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดยังความโศกเศร้าให้แก รัตรันเป็นอย่างยิ่งนายรัตรันเป็นพ่อแม่อยู่คนเดียวมาได้ระยะหนึ่งก็เลยจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อโพมนิเกอยู่ตำบลห่างออกไปประมาณสัก8กิโลเมตรเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงยินยอมตกลงยกลูกสาวให้พิธีแต่งงานก็จัดขึ้นที่บ้านของเจ้าสาวโพมนิเก หลังจากพิธีแต่งงานผ่านพ้นไปแล้วจะต้องส่งตัวเจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวตามประเพณีแต่สาวโพมณนิกเกผัดผรยังไม่ยอมไปขออยู่บ้านตัวเองต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งนายรัตธรันก็ไม่อาจจะขัดใจได้เวลาผ่านไปหลายวันสาวโพมณนิเกก็ไม่ยอมไปร่วมห้องร่วมหอกับนายรัตนรันทาให้อดีตพ่อไม้คุณเครืองใจเป็นอย่างยิ่ง นายรัตรันเดินทางมาที่บ้านเจ้าสาวซึ่งเป็นภรรยาของเขาหลายครั้งหลายหนเพื่อจะรับไปอยู่ด้วยกันแต่สาวโพมณีิเกกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปเป็นภรรยาโดยสมบูรณ์ของนายรัตรันเสียทีทำให้ในายรัตรันเกิดความระแวงสงสัยพร้อมกันนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นสาวโพมณีิเกมีความสนิทสนมกับผู้ชายชื่อโมหติซึ่งอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับนางเป็นพิเศษทำให้รัตรัน ปักใจเชื่อมั่นว่าภรรยาของเขาจะต้องมีความสัมพันธ์ฉันคู่รักกับนายโมหติมาก่อนแต่งงานกับเขาแน่ๆการที่โพมณนิเกยินยอมเข้าวิธีแต่งงานกับเขาก็คงเนื่องจากไม่อาจจะขัดขืนอำนาจบังคับจากพ่อแม่ของนางนายรัตตรันคิดอย่างนั้นก็เพิ่มความขุ่นแค้นมากขึ้นกว่าเดิมเขาคิดว่าการที่โพมนิเกไม่ยอมไปอยู่กินกับเขาเป็นเพราะ นางยังฝ่ใจรักในตัวเจ้าหนุ่มโมหติอยู่และไอ้หนุ่มก็คงจะยุแย่ไม่ให้นางตกลงปรงใจเป็นภรรยาของเขาถึงได้พยายามยืดเวลาไม่ยอมเดินทางไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาวันนั้นนายรัตรันได้ไปบ้านของสาวโพมณนิเกแล้วอ้อนวอนให้สาวเจ้าไปอยู่กับเขาตามหน้าที่ของภรรยาแต่โพมณนิเกตอบปฏิเสธนางบอกกับรัตรันว่าจะขออยู่บ้านพ่อแม่ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน ทำให้ในายรัตรันโกรดแค้นจนขาดสติเขาผุ้นผันออกจากบ้านภรรยาดิ่งตรงกลับไปบ้านเขาตัวเองเมื่อถึงบ้านก็คว้ากริดคู่มือนำไปรับจนคมกริบแล้วไปหาพี่ชายชื่อตีเลซึ่งเขารักมากที่สุดขอยืมเงิน50รูปีเพื่อจะนำไปใช้หนี้ค่าปลูกบ้านใหม่ซึ่งเตรียมไว้เป็นเรือนหอแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเรือนร้างเพราะเจ้าสาวไม่ยอมมาเป็นภรรยาเสียทีพี่ชายก็ให้เงินห้รูปี แก่น้องชายไปตามที่เขาขอยืมนายรัตรรันก็นำเงินไปชำระหนี้สินจนหมดสิน้นไม่มีพันทะผูกพันกับใครอีกแล้วอดีตพ่อใหม่ซึ่งถูกโมหะและโทษะครอบงำก็มุ่งหน้าไปยังตำบลน,นาวเนริยะซึ่งเป็นที่อยู่ของภรรยาคนใหม่ไม่ยอมมาครองเรือนด้วยเมื่อมาถึงบ้านของสาวภูมานิเกในายรัตรรันก็เห็นภรรยาของเขากำลังสนทนาอยู่กับไอ้หนุ่มโมหติ ด้วยกิริยาแช่มชื่นแจม่มใสสบายตาแต่บาดใจครั้นทั้งสองมองเห็นเขาอากับกิริยาก็พลันเปลี่ยนไปไอหนุ่มโมหติก็เลี่ยงหนีพละไปอีกทางส่วนโพมานิเกก็ชักสีหน้าปั้นปึงแสดงอารมณ์ไม่พอใจที่เห็นเขามาทำให้ในายรัตรันเกิดโทสะอย่างแรงกล้าก็เข้าไปหานางโพมานิเกถามนางซ้ำอีกว่าวันนี้จะไปอยู่กับเขาหรือไม่ก็ตอบปฏิเสธเหมือนกับทุกครั้ง พลันนั้นอารมณ์ร้ายของนายรัตรันที่อัดอั้นเอาไว้ก็ถึงจุดระเบิดเขากระชากกริดที่เน็บเอวออกมาแล้วถูมแทงตรงหน้าอกด้านขวาของภูมณิเกเ,เต็มเหนียวสาวเจ้ากรีร้องสุดเสียงก่อนที่จะส่วนเสถลาล้มลงไปเจ้าหนุมม่มโมหติซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเห็นเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นก็วิ่งเข้ามาช่วยภูมณิเกเข้ากอดปล้ำชกต่อยกับนายรัตรันพลางก็ตะโกนให้คนในบ้านมาช่วยเสียงขมในที่สุด นายรัตรันก็ถูกจับกลุมตัวเอาไว้ได้ส่วนสาวโพมณนิเกถึงแก่ความตายด้วยบาดแผลฉกันที่ถูกแทงด้วยกริดตรงหน้าอกเบื้องขวานายรัตรันจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองเขาให้การแก้ตัวต่อศาลว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้ก่อเหตุก่อนจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นพวกของฝ่ายหญิงกลุ่มรุมจับตัวเขาไว้ไม่ให้หนีเขาบันดาลโทสะระงับไม่อยู่จึงใช้กริดแทงออกไป ถูกนางพูมณิีเกโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านางทั้งฝ่ายหนุ่มโมหติและญาติผู้ตายคือสาวโพูมณีเกก็ให้การต่อสารว่านายรัตรันเป็นคนแทงพมณีเกก่อนพวกเขาจึงเข้ามาจับกลุมตัวเอาไว้แล้วก็ได้ทุบตีนายรัตรันจริงเพราะว่าเขาต่อสู้และพยายามจะหลบหนีสารพิจารณาแล้ว เชื่อว่ารัตธรันทำความผิดจริงจึงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันหลังจากศาลพิพากษาแล้วและนายรัตรันถูกคุมขังรอเวลากำหนดประหารนายติเลพี่ชายได้ไปเยี่ยมน้องชายที่คุกด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็รักอะไรในรัตธรันนายรัตธรันบอกกับพี่ชายว่าเขาไม่กลัวตายเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องตายเป็นห่วงแต่พี่ชายเท่านั้นจะต้องทำนาคนเดียวไม่มีเขาช่วยอีก ก่อนถึงวันประหารชีวิตห้าวันในติเลพี่ชายก็ทำบุญเลี้ยงพระให้แก่รัตรันได้ทำบุญเลี้ยงพระโดยนิมนต์พระสิบองค์ไปที่คุกระหว่างการทำบุญเลี้ยงพระในรัตรันได้บอกกับพี่ชายว่าเขาจะมาเกิดเป็นลูกของพี่ชายอีกในที่สุดก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในรัตรันเขาถูกประหารชีวิตด้วยการถูกแขวนคอตายตกไปตามกรรมที่เขาได้ก่อขึ้น เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2471หลังจากนายรัตรันตายไปจากโลกนี้6ปีนายติเลพี่ชายก็แต่งงานอ่าเมื่อปีพศ2477ทั้งสองอยู่กินกันนานถึง13ปีมีบุตรชายหญิงหลายคนจึงได้ตั้งคันลูกอีกคนแล้วก็คลอดออกมาเป็นชายเมื่อวันที่17มกราคม2490 ได้รับการตั้งชื่อว่าวิรัตณีทารกน้อยวิรัตณีเป็นเด็กไม่สมประกอบมาตั้งแต่กำเนิดแขนข้างขวาสั้นกว่าแขนข้างซ้ายแล้วก็รีบเล็กกวา่าปกติธรรมดาครึ่งหนึ่งนิ้วมือขวาพิการคือทุกนิ้วกุดด้วนเหลืออยู่เพียงข้อเดียวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางติดกันเป็นหมดโดยมีหนังยืดติดกันเป็นพืชมีแค่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยสองนิ้วเท่านั้นที่เป็นอิสระเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ อีกจุดหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยประหลาดคือมีรอยแผลเป็นตรงหน้าอกส่วนด้านขวามือลึกบุ๋มลงไปมีความยาวประมาณสองนิ้วเป็นรอยคล้ายถูกของมีคมแทงเมื่อเด็กน้อยวิรชนีเติบโตขึ้นมาจนมีอายุได้สามขวบกว่าเดินได้พูดได้แล้วก็มักจะพูดลอยๆกับตัวเองบ่อยๆว่า การที่มีแขนข้างขวาพิการนั้นก็เพราะเมื่อชาติก่อนได้ฆ่าเมียนางรัตรันผู้มารดาได้ฟังก็เกิดความสงสัยก็สอบถามลูกชายตัวน้อยไปว่าจำเรื่องนี้มาจากไหนเจ้าหนูวิรัชนีก็บอกว่าเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อชาติที่แล้วตนได้ฆ่าเมียตัวเองตายขามือแล้วก็ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตและตัวก็คือน้องชายของนายตีเลผู้เป็นแม่ก็ถามนายตีเลผู้สามี ถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปที่ลูกชายพูดสามีก็บอกว่าที่ลูกพูดถูกต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะตั้งแต่แรกเกิดเขาเคยบอกกับภรรยาว่าลูกคนนี้คงจะต้องเป็นน้องชายของเขามาเกิดเพราะว่ามีเขาหน้าประพิมพ์ประพายเหมือนน้องชายทุกอย่างผิวก็คล้ำผิดกับพี่ๆที่มีผิวค่อนข้างขาวภรรยาของเขาบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องของนายรัตรันน้องชายสามีที่ฆ่าภรรยาตายจนได้รับโทษประหารชีวิต เนื่องจากสามีไม่เคยเล่าให้ฟังประกอบกับเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีและสถานที่เกิดเหตุก็เกิดอยู่ต่างตำบลก็เลยไม่มีใครจดจำใส่ใจนำมาเล่าหรือฟื้นอีกเมื่อลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้เช่นนี้นายติเลก,ก็เปิดเผยเรื่องราวของน้องชายให้ฟังโดยละเอียดเด็กน้อยวิรัชนียิ่งเติบโตและพูดจาคล่องแคล่วก็ยิ่งชอบพูดถึงเรื่องชาติก่อนมาก หากใครมาทักถามเรื่องแขนขวาที่พิการเขาจะเล่าให้ฟังถึงสาเหตุความพิการโดยกล่าวอ้างชาติที่แล้วว่าเป็นเพราะเขาฆ่าภรรยาตายพ่อก็ห้ามปรามไม่ให้พูดแต่เด็กก็ไม่ค่อยเชื่อฟังชอบพูดเรื่องอดีตชาติของตัวเองบ่อยๆเมื่อไม่มีใครพูดด้วยก็มักจะพูดกับตัวเองคนเดียวและยิ่งกับแม่นี่เด็กน้อยวิชณีจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทีเดียววันนี้พูดถึงตอนนี้วันต่อมาก็จะพูดถึงอีกตอนเล่าเป็นฉาก,ฉาก สามารถต่อเนื่องเรื่องกันได้ทั้งหมดผู้เป็นแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกพูดถึงอดีตชาติเพราะนางต้องการให้เขาเป็นลูกของนางเพียงอย่างเดียวในชาตินี้แต่เด็กก็ยังพูดเรื่อยเรื่อยเมื่อเด็กชายอายุได้ห้าขวบเรื่องราวที่เขาระลึกชาติก็แพร่ออ,อกไปจนกระทั่งรู้ถึงพระภิกษุอนันต์เมตยะศาสตราจารย์ผ่ายพุทธปรัชญาแห่งวิทยาลัยเมืองโคลัมโบพระภิกษุอน,นันต์จึงได้เดินทางมาสอบถามพูดคุยถึงเรื่องในอดีตชาติ ซึ่งเด็กชายวิรัชนีก็เล่าให้ฟังโดยตลอดน่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือเมื่อเด็กชายวิรัชนีมีอายุได้หขวบเขาจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตชาติอย่างพร่ำเพื่อเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กๆเ,เว้นแต่ใครมาสอบถามจริงจะพูดจะเล่าให้ฟังในปีพศ2404ดรเอียนสตีเวนสันผู้ค้นคว้าเรื่องตายแล้วเกิดชาตินี้ชาติหน้าเดินทางมาสัมภาษณ์แล้วก็บันทึกเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน เด็กชายวิยรัชนีขณะนั้นอายุได้14ขวบแล้วก็ได้เล่าให้ดรสตีเวนสันฟังถึงเรื่องราวในอดีตของตนอย่างถูกต้องโดยกล่าวย้ำว่าที่ตนมีมือและแขนขวาพิการก็เนื่องมาจากใช้กริดแทงภรยาตายมือข้างขวาใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่จับปากกาดินสอเขียนหนังสือเท่านั้นใช้ทำงานหนักอย่างอื่นไม่ได้เลย ดรสตีเวนสันทำการตรวจสอบหลักฐานทางคดีความที่นายรัตรันฆ่านางภูมณนิเกตายคำพิพากษาประหารชีวิตตลอดจนบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนายรัตรันขณะมีชีวิตในอดีตชาติปรากฏว่าถูกต้องทุกประการไม่มีข้อลังเลสงสัยอื่นใดในกรณีที่เด็กชายวิรัชนีระลึกชาติได้เด็กชายวิรัชนียังได้ชี้ให้มารดาดูสถานที่ที่ตนนำกริดมาลับ ตรงต้นส้มหลังบ้านจนคมกริบมีเพียงอย่างเดียวที่เด็กชายวิรัชนีจำไม่ได้ก็คือชื่อภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตตายจากไปดรสตีเวนสันสอบถามเด็กชายวิรัชนีว่าตอนที่เขาแทงภรรยาในอดีตชาตินั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเด็กบอกว่าตอนนั้นโกรธมากยั้งสติยั้งใจไม่ไหวลืมคิดถึงความผิดทางอาญาบ้านเมือง ตลอดจนโทษทันที่จะได้รับยึงได้ชักกริดออกมาแทงนางภูมณีิเกเต็มเหนียวเด็กกล่าวอีกว่าการที่สารพิพากษาลงโทษประหารชีวิตด้วยการให้แขวนคอเขาเป็นการถูกต้องแล้วเมื่อดรสตตเวนสันถามว่าเหตุผลที่เขาฆ่าภรรยาเป็นความถูกต้องสมควรแล้วเหรอเด็กชายก็ยืนยันว่าแม้เขาจะเกิดใหม่ในชาตินี้เขาก็ยังคิดว่าการฆ่าผู้หญิงที่ไม่ยอมติดตามสามีไปอยู่ด้วยกันน่ะเป็นการถูกต้องสมควรแล้ว ตอนถูกประหารชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พี่ชายไม่รู้เห็นนั้นเด็กชายวิทรัชนีได้เล่าให้ดรสตีเวนสันฟังว่า,วาก่อนมีการแขวนคอหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เพชฌฆาตได้นำกระสอบทรายที่มีน้ำหนักเท่ากับตัวเขาเอาไปทดสอบความเหนียวของเชือกและความแข็งแรงของคือคานโดยผูกกระสอบทรายติดกับเชือกแล้วทิ้งกระสอบทรายลงไป ก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาสวดมนต์ภาวนาให้เขาจากนั้นเพชรฆาตได้นําเชือกบ่วงมาคล้องคอเขาแล้วก็ใช้ถุงสีดําครอบศีรษะอีกชั้นหนึ่งตอนที่เชือกกระตุกรัดคอเขาคิดถึงแต่นายตีเลพี่ชายคนเดียวเขารู้สึกว่าตัวเองหล่นลงไปกลางหลุมเพลิงที่มีเปลวไฟเจิดจ้าจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้สึกตัวและจําอดีตชาติได้ชัดเจนอีกครั้งก็เมื่อมีอายุสองขวบ แล้วก็รู้ว่าพ่อของเขาในชาตินี้ก็คือพี่ชายของเขาในชาติก่อนนั่นเองเด็กชายวิรัชนียังบอกอีกว่าเขาจําได้ตอนถูกประหารชีวิตนั้นมีอายุระหว่าง23เข้า24ปีและความทรงจําที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือก่อนที่นายรัตรันจะเดินทางไปฆ่าภรรยาก็ได้เอาเข็มขัดหนังไปฝากกับนาสาวเอาไว้เมื่อเขาตายไปแล้วนาสาวได้ให้เข็มขัดเส้นนี้แก่ลูกชายของตัวคาดเอว เมื่อเขาเกิดใหม่อายุได้6-7ขวบเห็นลูกพี่ลูกน้องคาดเข็มขัดเส้นเดิมก็จําจได้ว่าเป็นเข็มขัดของเขาเองบันทึกของดรสตีเวนสันระบุว่าเด็กชายวิรัชนีขณะน,นี้อายุ14ปีความทรงจําเรื่องอดีตชาติเริ่มเลือนลางไปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ในปีสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตเขายังจดจําได้แม่นยําและจดจําได้ชัดเจนยิ่งกว่าชีวิตใหม่ในปัจจุบันเมื่อ10ปีก่อนเสียอีก ครับนี่คือผู้ระลึกชาติได้ในอีกรายหนึ่งในจำนวนเป็นพันพันรายในโลกนี้เป็นการยืนยันและพิสูจน์ว่าสรรพสัตว์ย่อมเวียนไหวตายเกิดตามกรรมของตนจะหลุดพ้นวัตตะนี้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นครับเดี๋ยววันนี้จะคุย ถึงคนที่ชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงอยู่ที่สารประการจังหวัดลบบุรีนะครับคือการระลึกชาติได้นี่หมายถึงการจดจำรำลึกได้ว่าตัวเองเคยเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเกิดในชาตินั้นแล้วก็ได้เสียชีวิตไปกระทั่งมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันพอเกิดใหม่ก็มีไอ้สัญญาความจำในติดมาจำได้ว่าชาติก่อนตัวเองเกิดเป็นใครมีพ่อมีแม่ อยู่ที่ไหนญาติพี่น้องชื่ออะไรมีบ้านช่องที่พักอาศัยอยู่ที่ไหนจําได้ผู้ระลึกชาติได้แต่ละคนจะมีความทรงจําถึงชาติในอดีตไม่เหมือนกันบางคนก็จําได้มากบางคนก็จําได้น้อยแต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการระลึกได้จริงๆการระลึกชาติได้เนี่เป็นไปได้สองทางทางที่หนึ่งคือสัญญาความจำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเอง อีกทางหนึ่งเกิดจากการเจริญกรรมาฐานคือนั่งวิปัสนาสมาธิกระทั่งได้อภิญญาญาณในข้อบุพเพนิวาสานุสติยาณคือยันอย่างรู้อดีตชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเกิดการระลึกได้แบบที่สองสำหรับผู้ระลึกชาติที่จะเอามาเล่าวันนี้แปลกกว่าผู้ที่ระลึกชาติรายอื่นๆ คือมีความทรงจำลํำลึกได้ว่าอดีตชาติของตัวเกิดเป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดาแต่เป็นหัวหน้าฝูงลิงอยู่ที่ศาลพระการจังหวัดลบบุรีบุคคลผู้นี้ชื่อเด็กชายลำใหญ่นมสกุลดอนสูงเนินครอบครัวของเด็กชายลำใหญ่นี้อยู่ที่บ้านนาเรียบตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพ่อเขาชื่อนายชนแม่ชื่อนางเกลี้ยงอ่ะ การระลึกชาติได้เองเด็กชายลำไยแพร่หลายออกไปเนื่องจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามประจำจังหวัดนครราชสีมาเขาทราบข่าวว่าเด็กชายลำไยเนี่ยระลึกชาติได้ก็เลยไปสอบถามสัมภาษณ์ได้ไรายละเอียดมาลงเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ดาวสยามเด็กชายลำไยญเนี่ยเริ่มจดจำรำลึกชาติตัวเองได้เมื่อมีอายุสามขวบโดยพูดให้พ่อแม่ฟังบ่อยๆว่าตัวเองเคยเป็นหัวหน้าฝูงลิง ที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรีตอนแรกพ่อแม่เขาคิดว่าเด็กพูดจาเพื่อเจอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักแต่เด็กมักจะพูดถึงตอนเกิดเป็นลิงเนี่ยบ่อยมากในชนนางเกลียงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเด็กจะพูดความจริงหรือเปล่าเพราะว่าครอบครัวไม่เคยเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อประการนั้นก็ไม่เคยไปไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าสถานที่มีรูปร่างลักษณะยังไงเได้ซ้ำ แล้วเมื่อเด็กชายลำไย,ยไม่เคยไปจังหวัดลบบุรีไม่เคยเห็นศาลเจ้าพ่อประการจะกลับพูดถึงลักษณะของศาลได้อย่างละเอียดราวกับเคยอยู่อาศัยก็เลยทำให้พ่อแม่แปลกใจมากเด็กชายลำไย,ยก็มักจะรบเร้าให้พ่อแม่พาไปจังหวัดลบบุรีบ่อยๆบอกว่าคิดถึงลิงลูกน้องแต่ว่าฐานะของนายชนกนังเกลี้ยงในค่อนข้างจะยากจนก็เลยไม่สามารถจะพาลูกไปพิสูจน์ความจริงได้ กระทั่งวันหนึ่งก็พาเด็กชายลำไย,ยมาเยี่ยมญาติที่ตำบลหนองสรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้พบกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามที่ว่านั่นแหละขณะที่เด็กชายลำไย,ยมาพบผู้สื่อข่าวตอนนั้นเด็กมีอายุได้8ขวบแล้วแต่ความทรงจำในอดีตชาติยังไม่เลอะเลือนหายไปซึ่งผู้ระลึกชาติได้เองส่วนมากเนี่ยมักจะมีความทรงจำชั่วระยะสั้นๆ คือมีความจำได้หมายรู้ตั้งแต่พูดได้ไปจนกระทั่งถึงอายุหกเจ็ดขวบจากนั้นก็มักจะจำเรื่องราวในชาติอดีตไม่ค่อยได้ความจำส่วนนี้จะเลือนหายไปกระทั่งจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เขาพูดคุยสอบถามเด็กชายลำไยยถึงอดีตชาติปรากฏว่าเขายังจดจำรายละเอียดได้เป็นส่วนมากผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารู้จักสารพระการหรือเปล่าเด็กก็ตอบโดยไม่ลังเลเลยบอกว่ารู้จัก ถามว่าที่ศารพระการน่ะมีอะไรบ้างเด็กก็บอกว่ามีรูปเจ้าพ่อมีต้นไทรใหญ่อยู่สองต้นแล้วก็มีลิงอยู่ในบริเวณนั้นมากมายและที่สารพระการเนี่ยังมีการเล่นลิเกแก้บนกันทุกวันและทุกๆวันจะมีคนใจบุญนำผลไม้มาแจกให้ลิงกินผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าขณะที่เด็กชายลำไย,ยเป็นหัวหน้าฝูงลิงนะ่ะทำยังไงบ้าง เด็กก็ตอบว่าเมื่อเป็นหัวหน้าลิงก็จะทำหน้าที่แบ่งอาหารให้พวกลิงบริวารกินไม่ให้แย่งกันบางครั้งอาหารมีน้อยก็ต้องแบ่งให้ได้กินกันอย่างเสมอภาคเช่นมีกล้วยใบหนึ่งก็ให้ลิงสามตัวไปแบ่งกันกินผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากอยู่ที่สาพรพการแล้วไปอยู่ที่อื่นบ้างหรือเปล่าเด็กก็บอกว่าไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากไปเที่ยวเช่นไปเที่ยวที่สะแก้วปรางสามยอด โรงเรียนพี่บู์วิทยาลัยซึ่งบริเวณสถานที่ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลาจากสารพระการแต่บอกว่าที่ไม่เคยไปก็คือสถานีรถไฟผู้สขาวถามว่าทำไมถึงไม่ไปเที่ยวสถานีรถไฟเด็กก็ตอบสั้นๆว่าลูกน้องไม่ให้ไปสำหรับสถานีรถไฟนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าลิงที่สารเจ้าพ่อประการไม่กล้าไปป้วนเปียนเที่ยวสุกสน เมื่อก่อนนี้เคยมีลิงไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ไต่ขึ้นไปเล่นบนหลังคาตู้รถไฟเมื่อรถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีก็ทำให้ลิงติดไปบนหลังคารถไฟด้วยทำให้ไม่รู้ว่าพาลิงเคราะหร้ายไปถึงไหนไม่สามารถกลับมาที่ลบบุรีอีกอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลิงที่สารประกรันไม่กล้าไปที่สถานีรถไฟก็เป็นได้เด็กชายลำไย,ยเล่าต่อไปว่าตัวเองหมดชาติเป็นลิงเมื่อสิบปีที่ผ่านไป วันที่ตายนะเป็นวันที่เกิดพายุใหญ่ต้นไทรเก่าแก่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระการถึงกับโค่นล้มแล้วตัวไปสิ้นใจตายใ,ายในศาลเจ้าพ่อพระการตายไปสองปีก็ไปเกิดเป็นลูกของพ่อชนแม่เกลียงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อโตขึ้นพอรู้ความจำได้ก็จำว่าตัวเองเคยเป็นลิงในชาติก่อนมีความคิดถึงพวกลูกน้องบริวารซึ่งยังเป็นลิงมาก ขอร้องให้พ่อแม่พาไปที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรีพ่อแม่ก็ไม่พาไปนี่คือผู้ระลึกชาติอีกคนหนึ่งซึ่งยืนยันว่าอดีตชาติตัวเองเป็นลิงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดลงลึกมากกว่านี้คือไม่ได้มีการนําเด็กเดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรีหากมีการนําเด็กไปยังสถานที่เกิดเป็นลิงในชาติอดีตก็อ,อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ การน,นำเสนอเรื่องราวของผู้ระลึกชาติให้ท่านบุฟังได้ฟังเนี่ยเป็นการยืนยันให้ตระหนักว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรประมาทมองข้ามแต่ละคนได้เกิดตายมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วก็ไม่อาจจะอย่างรู้ได้เลยว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ได้ทั้งสิน้นแล้วยังจะต้องวนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอย่างเนี้ยอีกต่อไป ตราบใดที่ยังมีการมรมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาครอบงำอยู่แต่ที่ให้สังเกตก็คือเกิดในชาตินี้นะเกิดมาดีแล้วที่ได้เป็นมนุษย์การสามารถเลือกการกระทําของตัวเองได้ทุกอย่างนี่เป็นโชคดีมนุษย์เท่านั้นที่เลือกได้ทําดีทําเลวก็ได้ทั้งสิน้นและจะเลือกไปเกิดที่ดีหรือไม่ดีก็ได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องของผู้ระลึกชาติผ่านไปแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายย่อมเกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาพอสมควรทีนี้มาถึงอีกท่านหนึ่งก็คือแม่ชีครับอันนี้ระลึกชาติได้ด้วยการปฏิบัติแม่ชีปฐมวันอินทนูเกิดในครอบครัวชาวนา จังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อชื่อเพียบแม่ชื่อศรีนวลเมื่อตอนที่พ่อเนี่ยอายุมากก็ได้บวชเป็นพระภิกษุจำมันสาที่วัดเสมียนตำบลโคกคำแม่ชีปฐมวันมีจิตใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กจิตใจอ่อนโยนเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาการุณาเมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวจิตใจก็ยิ่งน้อมเข้าหาทางธรรมมากยิ่งขึ้น กระทั่งตัดสินใจบวชเป็นชีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชายนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมแม่ชีปฐมวันก็มุ่งมั่นในการเจริญกรรมาฐานอย่างแน่วแน่จริงจัง,จงผลแห่งการบำเพ็ญเพียรทางจิตทําให้แม่ชีบรรลุถึงยานขั้นปุพเพนิวาสานุสติยานคือยานอย่างรู้ในอดีตชาติของตัวการระลึกชาติได้ด้วยยานนี้ แม่ชีปฐมวันสามารถรำลึกย้อนหลังกลับไปเห็นอดีตชาติของท่านถึงห้าชาติยิ่งระลึกรู้การเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายชาติทําให้แม่ชีปฐมวันมีความสลดสังเวชต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างเนี้ยไม่สิ้นสุดและทุกชาติที่เกิดมาก็ล้วนเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแม่ชีได้นําเรื่องอดีตชาติของท่านมาแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาธุชนทั้งหลาย จะได้ไม่มัวเมาอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตไปโดยความผิดพลาดไม่สนใจใยดีต่อการประกอบกรรมดีด้วยเห็นว่าการกระทํานั้นมันยากหากหลงมัวเมากับกรรมชั่วกรรมเลวเนื่องจากเพราะทําได้ง่ายแล้วก็ยินยอมให้อํานาจฝายต่าฉุดรั้งผลักดันให้หลงอยู่ในกิเลสไร่ตราบถึงวันตายแล้วลําบากแน่นอนพอตายแล้วจิตวิญญ,ญาณย่อมไปรับวิบากซึ่งมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคอยบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิต เมื่อวิบากเบาบางผ่อนคลายก็มีโอกาสมาเกิดเป็นคนอีกก็เป็นคนต้อยตำ่ำได้รับแต่ความอดอยากลําเค็นสารพัดมีชีวิตซึ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนอื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากเมื่อมีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วเนี่ยไม่ยอมสร้างสรรค์ความดีระเริงหลงอยู่ในความชั่วอย่างน่าเสียดายการระลึกชาติของแม่ชีปฐม,มวันในแต่ละชาติท่านเล่าไว้เพียงคร่าว เนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วจึงมีการยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันเช่นการเกิดชาติที่1นั้นท่านบอกเพียงว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่2ก็เกิดเป็นมนุษยอ์อีกบิดาเป็นครูชื่อสำรัญแต่ชื่อมารดาจำไม่ได้เมื่อตายในชาตินั้นแล้วมาเกิดใหม่ในชาติที่3ผลแห่งวิบากทำให้เกิดเป็นลิงในชาติที่สก็เกิดเป็นลิงอีก การถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้กล่าวได้ว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ำมีสมองอยู่ในขีดจำกัดสติปัญญาไม่อาจจะเทียบเคียงกับมนุษย์การดำเนินชีวิตและปัญญาความคิดเป็นไปในกรอบของสัญชาตญาณเท่านั้นเมื่อเผชิญภัยกระทงธรรมชาติก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ฝนตกฟ้าขนองก็ต้องเปียกปอนหนาวสัน่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จำต้องยอมทน การส่อหาอาหารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งเป็นสัตว์กินหญ้าแล้วก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อก็ยิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาไหนจะถูกเข็นฆ่าด้วยเคี้ยวเล็บของสัตว์อื่นเมื่อแม่ชีปฐมวันรู้เห็นความเป็นไปของอดีตชาติตัวเองโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นลิงท่านยิ่งรู้สึกสังเวชใจเป็นทวีคูณทางเดียวที่จะหนีพ้นการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ ต้องชำระขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้เท่านั้นและท่านก็ได้มานะพยายามอย่างไม่ย่อท้อการเกิดมาในอดีตชาติที่หเป็นชาติที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะเป็นการตายจากชาติก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาห่างกันนานเกินไปแม่ชีเล่าว่าการมาเกิดใหม่ในชาติที่ห้านี้เป็นลูกของกำนันพัด แม่ชื่อนางจำเนียนบ้านอยู่ใกล้วัดไสยงามตำบลน,นอดดอนมาสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่สองแต่เกิดมาแล้วมีอายุสั้นก็คือมีอายุแค่สิบเดือนก็เจ็บไข้ไม่สบายมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อตายแล้วพ่อก็นำศพไปฝังฝังไว้นานถึง18เดือนถึงได้ขุดศพขึ้นมาเผา แม่ชีเล่าว่าขณะที่ขุดศพได้พบปลาไหลขนาดใหญ่อยู่กับศพคนขุดจะจับเอาปลาไหลไปกินแต่พ่อห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้มีเฉพาะคนที่ไปขุดศพเท่านั้นที่รู้เรื่องการระลึกชาติได้ของแม่ชีปฐมวันมีผู้รับรู้ในวงแคบๆเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อใดที่แม่ชีได้รับเชิญให้ไปกล่าวอบรมเรื่องศีลธรรมและธรรมปฏิบัติท่านถึงจะเล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านสอดแทรก เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดและวิบากกรรมแต่แล้วเรื่องการระลึกชาตินี้ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างบังเอิญคือครั้งหนึ่งคุณพินิษได้ไปทอดกระถินที่จังหวัดอ่างทองในเดือนเมษายนและมีแม่ชีปสมวันร่วมคณะไปด้วยทอดกระถินที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็เดนเินทางต่อไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้แม่ชีได้เล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านให้ประชาชนฟัง แล้วก็มีโอกาสได้พบกับกำนันพัดและนางจำเนียนแม่ชีเห็นหน้ายมพ่อโยมแม่ในอดีตชาติก็จำได้แล้วก็มีการพิสูจน์ขึ้นโดยพ่อแม่ในอดีตชาติตั้งคำถามให้แม่ชีปฐมวันตอบหข้อคือหนึ่งตายเมื่อไหรสองเป็นโรคอะไรตายสเผาหรือฝัง 4. มีพี่น้องกี่คนหบ้านอยู่ที่เดิมหรือไม่ ปรากฏว่าแม่ชีปฐมวันตอบทุกข้อถูกต้องหมดกำนันพัดกำนางจำเนียนถึงกับหลังน้ำตาด้วยความปิติยินดีสำหรับนางจำเนียนนั้นโผเขากอดแม่ชีนั่นและเชื่อว่าลูกที่ตายไปเนะี่ยมาเกิดเป็นแม่ชีปฐมวันจริงๆกำนันพัดและนางจำเนียนพาแม่ชีปฐมวันไปที่บ้านแม่ชีเห็นรูปภาพใส่กรอบแหวนไว้ที่นาะที่ฝาบ้าน ก็ชี้บอกว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นภาพใครแล้วบอกอยังถูกต้องท,งทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ชีบอกต่ออีกว่าตอนไปขุดศพเพื่อที่จะเอาขึ้นมาเผานะั้นไปเจอปลาไหลตัวโตคนขุดจะเอาปลาไหลไปกินแต่กำนันพัดห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะมีคนรู้ไม่กี่คนแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแม่ชีปฐมวันระลึกชาติได้จริง การระลึกชาติได้ของบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อพิสูจน์และยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนั้นมีจริงผู้ซึ่งยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อในสัจธรรมข้อนี้อาจารย์ยอดก็จะได้นำมาเรื่องราวต่างๆของการระลึกชาติเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกเพื่อ การพิจารณาของท่านในวาระต่อไปนะครับ